ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอฟ้าหลังพายุฝนของฮาเมสโรดริเกสเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีใจรักในฟุตบอลเขาเกิดในเมืองเล็กๆของประเทศโคลอมเบียพรสวรรค์ในฝีเท้าของเขาในด้านฟุตบอลทำให้เขาเติบโตและไต่เต้าไปแจ้งเกิดในลีกของอาร์เจนตินาความสามารถที่ไม่มีใครฉุดอยู่ทำให้เขาต้องออกเดินทางไปยังทวีปยุโรปกับทีมอย่าง FC Porto และโมนาโกเขากลายเป็นวันได้คิดที่น่าจับตามองขึ้นมาทันทีหลังจากโชว์ฟอร์มเป็นจอมทัพอายุน้อยในลีกเมืองน้ำหอมและในทีมชาติโคลอมเบียเหมือนเป็นปีที่ท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพสำหรับเจ้าดูคนนี้หลังจากที่โชว์ฟอร์มได้ดีจนแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวในศึกฟุตบอลโลกปี2014กับทีมชาติโคลอมเบียของมิดฟิลด์พรสวรรค์สูงคนนี้ที่มีชื่อว่าฮาเมสโรดริเกสเขาเหมือนกลายเป็นฮีโร่ของชาติไปเลยทีเดียวเมื่อทีมชาติโคลอมเบียทำผลงานได้ดีเกินความคาดหมายในทัวร์นาเมนต์นั้นด้วยผลงานที่แจ่มแจ้งทำให้ลิมัดริดไม่อาจอยู่เฉยได้จนต้องควักเงินคว้าตัวเขามาร่วมทีมในที่สุดหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นั้นหลังจากย้ายมาเป็นแข้งใหม่ของพลพรรคชุดขาวในยุคของอันเชโลตติฮาเมสยังคงโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างต่อเนื่องสมราคานักเตะที่แจ้งเกิดในฟุตบอลโลกและเหมือนกับว่าเรอัลมาดริดได้เจอเพชรเม็ดงามอนาคตไกลเข้าเสียแล้วมันเหมือนชีวิตเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลิที่สวยงามของฮาเมสกับเรอัลมาดริดเลยทีเดียวในขณะนั้นแต่สัจธรรมมันไม่ยั่งยืนและฤดูกาลย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเชโรติได้ถูกปลดออกจากเก้าอี้ผู้จัดการทีมและเหมือนกับว่าเขาได้ลืมทิ้งคู่มือการใช้งานแข่งพรสวรรค์นี้ไว้ให้กับเบนิเตสและซีดานที่เข้ามารับหน้าที่ต่อตามลำดับเบนิเตสและซีดานจับเขาไปเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดทำให้เจ้าหนูคนนี้กลายเป็นนักเตะที่ฟอร์มหดหายไปในพริบตาจนเขากลายเป็นตัวเลือกท้ายๆและมันกลายเป็นฤดูฝนที่ตกในใจของโรดริเกสอย่างแท้จริงกับเรอัลมาดริดในช่วงนั้นที่หลายๆคนแทบลืมชื่อเขาไปเลยว่าเขามีตัวตนอยู่กับราชันและในสุดท้ายเขาก็ได้กลายเป็นส่วนเกินในที่สุดในยุคการคุมทีมของซีดานวันที่14พฤษภาคมในเกมสุดท้ายของศึกลาลิก้าฤดูกาล 2016-2017 ฮาเมสโรดริเกสถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามเขาใช้ช่วงเวลาระหว่างเดินออกจากสนามตบมือไปยังทุกทิศทางราวกับรู้ว่าเขาจะไม่ได้สวมยูนิฟอร์มของเรอัลมาดริดอีกแล้วและสุดท้ายกลายเป็นเสือใต้ไบเยิร์นมิวนิกที่จัดการทำสัญญายืมตัวเขามา2ปีพร้อมกับออปชันซื้อขาดเพราะหากไม่ได้เป็นแม่ทัพของราชันเขาก็ขอกลายมาเป็นหัวเสือในเมืองเบียร์แทนแล้วกันเพราะอย่างน้อยเขาก็รู้ว่าคนที่เข้าใจเขาที่สุดคุมทีมอยู่ที่นั่นเพราะอาเชโรติที่กำลังเป็นโค้ชให้กับทีมเสือใต้ในอาแข็งต้อนรับสิทธิ์รักของตนที่ย้ายมาร่วมทีมด้วยจิตใจที่บอบช้ำพร้อมกับความมั่นใจที่หายไปแต่เหมือนทุกอย่างจะยังคงย่ำแย่เมื่อเขาประสบปัญหาในการปรับตัวเข้ากับฟุตบอลเยอรมันไม่ได้จนทำให้เขาไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งของตนเองออกมาได้อย่างที่เคยเป็นจนทำให้แฟนๆของทีมเสือใต้ต่างตั้งคำถามว่าเขาคือของจริงหรือไม่และสุดท้ายที่พึ่งอย่างอาเชโรติคนที่ปลุกปั้นเขามากับต้องโดนเสือใต้ปลดออกจากตำแหน่งทิ้งให้เขาเคว้งคว้างอีกครั้งหนึ่งในถิ่นอาริอันอารีนาและเป็นจุ๊บไฮเกสที่เข้ามารับหน้าที่สานต่อในการคุมทีมไบเยิร์นแทนแต่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมืออาชีพต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อกลับมาคว้าความสำเร็จให้ได้ฮาเมสใช้ช่วงเวลาพักเบรกฤดูหนาวกับการฝึกซ้อมของตัวเองในช่วงหยุดยาวเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแทนที่เขาจะหยุดพักผ่อนเหมือนกับคนอื่นๆในทีมสุดท้ายความมุ่งมั่นและทุ่มเทของเขาก็เริ่มผิดดอกออกผลเหมือนฤดูฝนได้เริ่มจางหายไปเขากลับมาโชว์ฟอร์มเก่งได้อีกครั้งกับเสือใต้เขาเหมือนเติมเต็มในแผงเกมรุกของเสือใต้ให้มีความน่ากลัวมากขึ้นในการทำเกมบุกร่วมกับไบเยิร์นล็อบบินโทมัสมุลเลอร์และฟองลิเบรี่ได้อีกด้วยฟอร์มของเขาทำให้แฟนๆไบเยิร์นตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจอีกครั้งหนึ่งจนแทบจะลืมไปเลยว่าครั้งหนึ่งทีมรักของเขาเคยมีดักลาสคอสตาที่ย้ายไปอยู่กับยูเว่พอมีนักเตะอย่างโรดริเกสเข้ามาแทนที่นั่นเองเขากลับกลายมาเป็นกำลังหลักได้อย่างเต็มตัวในยุค ของจุ๊บไฮเกสจนทำให้จุ๊บไฮเกสออกปากชมเขาว่าโดยรูปแบบการเล่นของทีมปัจจุบันบวกกับวิธีการเล่นของเขาเหมือนกับว่าพระเจ้าส่งเจมส์ให้กับพวกเราแสงอาทิตย์ได้ทอแสงอีกครั้งเมฆครึ้มได้หายไปความอบอุ่นใจของฮาเมสก็เริ่มกลับมาความสุขในการเล่นฟุตบอลก็เริ่มกลับมาเช่นกันแน่นอนเขาอยากให้แสงอาทิตย์ทำให้หัวใจของเขาอบอุ่นไปอีกนานไม่ว่าจะที่เยอรมันหรือที่ไหนก็ตามเพราะความสุขของเขาคือการได้เล่นฟุตบอลและเหมือนเขาได้เกิดใหม่กับทีมเสือใต้เขากลายมาเป็นเจมส์โรดริเกสคนเดิมที่แฟนบอลทั่วโลกเคยเห็นเขาในฟุตบอลโลกปี2014และบางทีเขาอาจจะแข็งแกร่งกว่าเดิมจากประสบการณ์ที่เคยล้มเหลวที่เคยเป็นเพียงส่วนเกินในทีมราชันเพราะเขาแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพมืออาชีพที่ต้องรู้จักปรับตัวรู้จักฝึกฝนพยายามแก้ไขเรียนรู้และพัฒนาอยู่ตลอดเวลามืออาชีพไม่ต้องรอให้ใครมาคอยบอกกล่าวว่าคุณต้องทำยังไงมืออาชีพที่ดีต้องรู้หน้าที่และเตรียมพร้อมด้วยตนเองเหมือนที่เจมส์โรดริเกสได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขาคือของจริงหวังว่าหลายๆคนที่ได้ชมคลิปของเราแล้วนะครับจะมองเห็นสิ่งดีๆจากนักเตะคนนี้ที่เรานำมาเสนอให้ท่านได้ชมกันในวันนี้ครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปของเราจนจบในวันนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ